การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูเกี๊ยวซ่าลงเรือกับทอดมันเขียวหวานไปลุ้นกันได้เลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าชิมของใครก่อนดีได้หมดเลยเกี๊ยวก่อนแล้วกันนะครับเกี๊ยวขอเป็น3ชิ้นสามชิ้นนี้กรอบมากพูดจริงกลัวคุณฟันแตกมันกรอบอร่อยมากไม่เป็นไรครับเพราะว่าฟันหนูแข็งแรงครับเอ๊ะมันแข็งจนกดไม่ลงเลยนะขอดมก่อนดีกว่ากินได้ไหมเนี่ยผมได้ยินเสียงนะครับฟันที่แตกอ่ะชอบยิ่งเคี้ยวยิ่งเผ็ดอ่ะโดนลูกโดดนะเผ็ดปรี๊ดเลยรู้เลยไหมฮะรสชาติแบบไทยๆฮะขอบคุณนานาต่อนะคะมันไม่สุกไหมคะเนี่ยเอ๋อ๋อสุกแหมรอดตัวไปอุ้ยดูควันดิตอนนี้หอมดีอ่ะแล้วก็กรอบอร่อยลงตัวมากๆอ่ะอย่าให้เห็นว่าไม่โหวตนะอุ้ยเนี่ยเขาที่เราก็พูดอย่างเงี้ยอร่อยลงตัวมากๆไปดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับดูดีทั้งคู่เกี๊ยวก่อนละกันครับขอชิมแบบไม่จิ้มนะครับมันกรอบนะพี่พี่จิ้มหน่อยเหอะมันจะได้นิ่มขึ้นโอเคก็ได้เซาซีจังจิ้มก็ได้พี่ระมัดระวังนะงามไม่เผ็ดมีเผ็ดอยู่นิดๆครับไหนบอกไม่เผ็ดกินของคุณนาต่อดีกว่าครับลองเผ็ดนะนั้นน่ะพี่ดูพริกเต็มจานเลยอย่ามาหลอกผมคุณเด็ดดี้เอาลงไปจิ้มเลยพี่คุกเลยแปะติดนั่นแหละโอ้ยสวรรค์ชั้นเจ็ดคุณเท็ดดี้อยากชิมแทนผมหรือเปล่าเราต้องหักห้ามใจไว้โอ้โหดูสิฮะงาบโอ้โหของมันสูสีกันมากๆเลยครับสูสีเลยฮะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูแหมสวัสดีครับ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 คนนี้ใช้มือหยิบนะครับกลิ่นมันหอมน่าทานดีนะครับแป้งหนาไปหน่อยนะครับนุ่มนุ่มตรงไหนครับเนี่ยโอ้ยเคี้ยวไปฟันแทบแตกโอ้ยแหมต่อดีกว่าครับนี่สูสีครับเดี๋ยวลองดูชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3เอาครับขอบคุณมากครับมันผ่านไปแล้วเทปเนี้ยมาสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต์โตนะครับศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีนะเจ๊มันต้องทำอย่างนี้เลยวะคือไม่รู้จะทำเพื่อทำไมไม่เข้าใจดิสเครดิตเพื่ออะไรไอ้ตรงไอติมเรายังไม่ว่าอะไรเลยดูแลทุกอย่างให้เขาดูนี่เดี๋ยวคุณจะรอดูนะว่าเกี๊ยวซ่าที่ขึ้นมานี่จะเป็นเกี๊ยวซ่าเหล่าขนาดไหนคือถ้าถามผมคือผมอยากทำให้การถ่ายทำมันราบรื่นนี่คือเหตุผลแค่นี้เอง